มันมีข่าวไอคนแก่เขากินน้ำมะพร้าวแล้วเกิดฟิตคือต้องขอร่วมเพศกับเมียวันละสี่ครั้งจนเมียทนไม่ไหวก็ขออย่าเพราะเหตุน,นี้เนี่ยน้ำมะพร้าวนี่ช่วยในเรื่องเรื่องเซ็กจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกคะ่ะมันแล้วลแต่บางคนเท่าน,นั้นมันก็แค่ตอนนี้เมืองไทยคนเครียดคะ่ะข่าวอะไรที่ออกมาที่แบบว่า ที่มันเป็นบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยคนก็สนใจเพราะว่าคนเครียดน้ำมะพร้าวเราก็กินกันอยู่ที่สวนก็มีค่ะมันมันไม่หรอกแต่ว่ามันเพิ่มไงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องของเอสโตรเจนฉะนั้นผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเขาถึงไม่ให้ทานน้ำมะพร้าวเพราะว่ามันทําให้ฮอร์โมนปั่นป่วนบางคนก็ทานน้ำมะพร้าวปุ๊บประจำเดือนหยุดเลยอ่าฉะนั้นมันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องแต่มันเป็นสิ่งที่ดีถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับ ฮอร์โมนทางเพศอะไรพวกนั้นมันของผู้ชายนี่ไม่หรอกค่ะแต่กินแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะกินแล้วอารมณ์ดีแต่ลุงเขาคงใจชอบแบบนี้อยู่แล้วใช่เขาก็อาจจะกินแล้วคึกอะไรเงี้ยเหมือนบางคนกินอะไรแล้วก็คึกเงนั้นเท่านั้นเองค่ะไม่หรอกค่ะก็แปลกเหมือนกันก็เป็นข่าวินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณนบสังเกตหรือว่าได้ติดตามก็จะเห็นว่ากัญชาเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณอสุจิในผู้ชายได้ ในเรื่องเพศเนี่ยค่ะเพราะว่าการจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องอารมณ์ดีถ้าโมโหเนี่ยมันมันยากใช่ไหมคะฉะนั้นกัญชาเนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกรีแลกสบายเหมือนกับเราไปสปาเรารู้สึกดีเราก็ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศซึ่งถ้าพูดในเรื่องของทางเขาเรียกว่าเพศศึกษานะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของพรีเมนโพสมานโพสมอ a เตอร์มอนโพสฉะนั้นมันจะยากกว่า กว่าผู้ชายแบบสังเกตว่าผู้หญิงที่อายุ45ขึ้นไปสามีจะมีเมียน้อยเยอะเพราะว่าไม่ให้สามีแตะต้องตัวนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีจนนั้นนะคะอายุร้อยก็มีความรู้สึกตายไปแล้วยังไม่เลิกเลยใช่ฉะนั้นกัญชาเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของออทางเพศเนี่ยแม่มดให้เครดิตกว่ากับผู้ชาย ผู้หญิงด้วยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็จะเกิดอารมณ์ใช่ก็มันรู้สึกผ่อนรีแลกซ์ก็มีความสุขแฟนจะมาแตะก็จะนำตัวอะไรอย่างนี้อารมณ์ของการมีอารมณ์ทางเพศได้สามารถทำได้ค่ะแล้วได้ผลิตยาแบบนี้มาผลิตค่ะมีค่ะเป็นของผู้ชายตรงก็ที่ไปพูดที่สภาค่ะไว้สองปีเพิ่งจะเสร็จเมื่อต้นปีค่ะเสร็จแล้วจำหน่ายยังครับจำหน่ายในอเมริกาแล้วค่ะอ๋อไม่ไดเอามาด้วยเหรอ เออมีเฉพาะพิเศษให้เพื่อนๆคน V I P เท่านั้นค่ะนึกว่าจะมาแจกในรายการ <c oughs> นะเ <c oughs> พราะรายการเข,ขออาก็คงจะมีคนดูที่อยากได้ตรงนี้มีปัญหารเรื่องนี้อจริงๆแล้วคิดว่ามันเป็นทั่วโลกนะคะเม <c oughs> ื่อปีที่แล้วนี่ที่โอกาฮามาเพราะว่าแม่มดก็มีไร่กัญชาออเดอร์นี่อยู่ที่ออริกอนนะคะอินดอร์นอยู่ที่โอกาฮามาเพราะว่าฝนตกแล้วก็มี อ่อชโนดโดอะไรเงี้ยฉะนั้นเราปลูกเอาดอไม่ได้ที่โอกาฮมานี่ปีที่แล้วนี่การใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์<ม>ยอดแบบปีตขึ้นสูง<ม>ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกา<ม>เพราะว่าหลังจากที่มีโควิดเนี่ยค่ะความต้องการกัญชาสูงถ้าได้ติดตามจะเห็นว่าคนเขาจะสั่งปิดเมืองนี่แถวจะยาวมากมเพราะว่ามันอยู่บ้านมันเครียด<ม>แล้วคนเริ่มใส่ใจตั้งแต่มีโควิดโลกเปลี่ยนไป<ม>โลกไม่ใช่ใบเดิมอีกนะับจากวันนี้ต่อไป ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกฉะนั้นคนเครียดคนเริ่มใส่ใจสุขภาพคนที่อยู่บ้านที่ถูกกักตัวเมื่อก่อนก็อาจจะไม่สนใจเขาเกิดจะคิดดื่มเหล้าดื่มอะไรกันเยอะแต่เดี๋ยวนี้คนจะดื่มน้อยลงเพราะว่าเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาว่าคนสูบบุหรี่น้อยลงต้องให้เงินกู้เยอะๆเพื่อจะได้ไปช่วยคนสูบบุหรี่เยอะๆเพราะว่าคนเริ่มเรียนรู้แล้วคนกลัวโดยเฉพาะโรคโควิดมีมีเอฟเฟกต์ เกี่ยวกับระบบหายใจและปอดโดยตรงค่ะก็ทำให้บุรีรถคนสูบคนไปสูบกัญชากันเยอะแล้วตลาดกัญชามีตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลกแบบปูดเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นโอกาสดีของเมืองไทยที่เราควรจะให้ประชาชนกับเอเมริกาเองก็ไม่ได้ปลดล็อกกัญชาเสรีแบบเต็มที่เขาก็มีหลักของเขาใช่ไหมะณนี้เี่ส่วนใหญ่จะปลูกได้แบบไหน ตอนนี้มัน35สล้าที่ปลดคือมันแยกออกเป็น2อย่างก็คือทางการแพทย์กับสันทนาการอตอนนี้35สล้าที่ปลดทั้งคู่แล้วแต่ว่าทางเอ,อ่ทางเฮมหรือว่า CBD นี้เขาปลดปลดทรัมป,ป์ปลดให้ตั้งแต่ปี2018